โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ช่องอลิททีเอชนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมีคนรีเควสต์เข้ามานะครับผมว่าให้ทำคลิปสอนโหลดโซนโฟแล้วก็สมัครด้วยนะครับแบบละเอียดยิบนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับผมเข้ามากดไลค์แฟนเพจไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมกดไลค์ไว้ทำไมนะครับผมหนึ่งคือรอติดตามข่าวสารจากเพจนะครับผมก็ในเพจนี้ก็จะมีแจกโค้ดนะครับประจำวันละประมาณกี่โค้ดว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแชร์โพสต์แล้วก็รับเซตฟรีนะครับผมก็เข้ามากดติดตามเพจไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็วิธีโหลดขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวผมสอนสมัคร ID เกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอันดับแรกนะครับเข้ามาสมัคร ID เกมที่ลิงก์นี้นะครับผมจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมกดมาที่สมัคร ID นะครับเข้ามาหน้าแรกเลยกดที่มาที่สมัคร ID นะครับ ID เกมปุ๊บบัญชีนะครับตรงบัญชีนะครับผมก็คือ ID เกมของเรานะครับผมใช้ตัวอักษรนะครับ6ตัวขึ้นไปนะครับผมก็ใส่ไปอันนี้ผมจะขอไม่สมัครนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับอีเมลส่วนต่อมาคืออีเมลนะครับผมอีเมลก็คือห้ามใส่มั่วนะครับผมอีเมลก็คือใส่ไว้เพื่อไปยืนยันตัวตนในอีเมลนะครับผมว่าเราต้องการสมัคร ID เกมถ้าเราใส่เมลมั่วเราจะไม่สามารถยืนยัน ID ได้แล้วก็ ID เนี่ยจะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับผมประมาณนี้นะใส่อีเมลแล้วต้องจำอีเมลตัวเองให้ได้นะครับผมพอใส่อีเมลเสร็จนะครับผมอันนี้รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็ใส่ตามรหัสผ่านเราไปเลยยืนยันรหัสผ่านก็อันนี้เหมือนกันนะใส่เหมือนกันแล้วก็ใส่รหัสตามภาพนะก็คือ Q46N แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะมันจะสุ่มมาให้นะทุกคนพอกดสมัครเสร็จปุ๊บนะครับผมเข้าไปที่ Gmail นี่นะครับมันจะส่งแบบข้อความมาแบบนี้นะทุกคนเข้ามาที่เมลอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วนะผมแต่ผมขอเบอร์ ID ผมไว้นะครับขอเบอร์ ID ผมไว้นะครับตรงนี้นะครับก็เข้ามานะครับผมก็จะมีลิงก์ต่างๆเต็มมากมายเลยนี่ก็จะเป็นลิงก์มากมายนะครับก็ให้คลิกที่ลิงก์นี้นะทุกคนลิงก์อันสุดท้ายเลยยาวๆเนี่ยคลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับพอคลิกปุ๊บนี่ครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับแต่อันนี้ผมมันเป็นเมลส่งมานานแล้วเป็น ID ที่ผมสมัครไปนะครับก็เลยขึ้นว่าการตรวจสอบอายุหมดอายุนะครับเปิดใช้งานบัญชีล้มเหลวนะครับแต่ที่จริงถ้ากดลิงก์ปุ๊บมันจะขึ้นว่าท่านได้สมัครบัญชีเรียบร้อยอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็คือการสมัครนะครับเสร็จสิ้นครับผมต่อไปครับก็คือการดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดก็คือกดมาที่ดาวน์โหลดนะครับใครอ่านไม่ออกก็ดูนะครับดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับตรงกลางเลยนะครับกดมาที่คําว่าดาวน์โหลดครับคลิกลิงก์ครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าเมก้านะครับเป็นเว็บนี้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งก็กดตรงนี้ครับ zoneful.mtrue แล้วก็มันจะดาวน์โหลดให้ตรงนี้ทันทีเลยนะครับผมแต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับใครก็ที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมโหลดมาแล้วขอยกเลิกไปแล้วกันนะครับโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็จะได้ไฟล์ไอ้นี่มานะครับ zoneful.mtrue.rar นะครับผมแล้วกดคลิกขวาครับแล้วก็ 7zip นะครับใครที่แตกไฟล์ด้วยโปรแกรมอะไรก็เข้าโปรแกรมมันนั้นนะผมก็คือการแยกไฟล์นะครับผมก็จะกดไปที่ extract here หรือแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับผมแต่ผมมีแล้วนะครับก็ไม่ต้องแยกครับเพราะว่ามันจะได้อันนี้มาเป็นโฟลเดอร์นะครับตอนแรกมันเป็นไฟล์นะครับพอแตกไฟล์เสร็จมันจะเป็นโฟลเดอร์ zoneful m2 นะครับกดเข้าไปแล้วก็อันดับแรกนะครับผมก็อย่าลืมโหลดไฟล์โฮสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมไฟล์โฮสต์นะครับกดดาวน์โหลดครับนี่ครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับแต่ผมมีแล้วครับกี้โหลดซ้ำมานี่ครับไฟล์โฮสต์ไม่เป็นไรเดี๋ยวลบไปก่อนแต่ผมมีแล้วนะตรงนี้นะกดเข้าไปที่ zoneful m2 ครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีโปรแกรมไอ้นี่อยู่ zoneful นะครับนี่ครับกดที่เข้าไปที่รูปนี้นะทุกคนที่แรกตอนดาวน์โหลดตอนแตกไฟล์เสร็จอ่ะมันจะไม่มาหน้าจอแบบนี้นะให้เรากดคลิกขวาที่ไอคอนครับ zoneful m2 ครับแล้วก็ send to desktop แต่ผม send to ไปแล้วนะครับผมเอาไปที่ desktop แล้วนะไม่จำเป็นนะครับก็พอโหลดไฟล์ host เสร็จใช่ไหมครับเมื่อกี้พอได้ไฟล์ zoneful ไม่ใช่ไฟล์ host นะครับที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะอันนี้แตกไฟล์เสร็จแล้วไม่เกี่ยวนะอันนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าเกมนะแล้วก็เข้าไปที่ไดรฟ์ซีครับทุกคนไดรฟ์ซีเข้าไปที่ windows ครับ windows แล้วก็ system 32นะครับเลื่อนหา system 32ครับไหนวะนี่ฮะ system 32ครับกดเข้ามาครับแล้วก็ driver ครับ driver นะครับดูตามคลิปเลยนะครับ driver แล้วก็ etc ครับผมเนี่ยแล้วก็จับ copy ก็ได้ครับ control c นะครับกดมาที่นี้นะครับแล้วก็ control v แต่ผมลงไปแล้วนะครับผมลงแล้วถ้าใครลงใหม่นะครับกดถูกต้องไปนะครับกดคลิกถูกไปนะครับแต่ผมลงไปแล้วโอเคพอลงไฟล์ host เสร็จนะครับผมกลับมาที่ไฟล์ที่เราได้แยกออกมาจากไอ้นั่นนะครับที่เป็นโฟลเดอร์ของ zoneful.mtrue นะครับผมกดเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนหาไอคอนเหมือนเดิมครับคลิกขวาครับ run as administrator ครับผมแล้วก็กด yes นี่ฮะ zoneful ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะให้เราเข้าเกมได้แบบ
สบายๆเลยนะครับส่วนใครนะผมที่คิดตรงนี้แล้วเข้าไม่ได้นะครับผมก็ให้ไปโหลดไฟล์นี้มาเข้าไม่ได้ในชนิดนี้ก็คือเข้าแล้วมันเด้งนะครับเด้งลูกแว่นขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับตรงมุมข้างล่างหัวมือนะครับถ้าไม่ได้ครับให้ไปโหลด Zone 4 M2 แบบแก้แว่นนะครับกดดาวน์โหลดไปปุ๊บก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเป็นไฟล์แบบนี้นะครับ Zone 4 M2 แบบแก้แว่นนะครับก็กดแตกไฟล์เหมือนเดิมครับด้วย 7-Zip Extract Here แตกแยกไฟล์ลงที่นี่ครับมันก็จะได้แบบไฟล์ M2 แบบแก้แว่นนะครับก็ลองเข้าแบบแก้แว่นดูก็ถ้าเข้าไม่ได้นี่ก็น่าจะเป็นปัญหาที่คอมพิวเตอร์ของท่านแล้วแหละนะครับดูจากทรงนะครับเพราะว่าวิธีหลักๆมันมีแค่2วิธีนะคือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เลยเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับเว็บไซต์โดยตรงก็คือเว็บไซต์นี้นะครับที่ผมเข้าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมดาวน์โหลดจากตรงนี้นะครับแล้วก็แยกไฟล์เข้าเกมแค่นั้นครับไม่มีอะไรยากเลยครับวิธีโหลดผมงงว่ามันยากตรงไหนเพราะว่าผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมก็เคยทำคลิปสอนแบบแก้แว่นไปแล้วนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันยากตรงไหนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแค่เข้ามาหน้าหลังเนี่ยกดดาวน์โหลดเนี่ยปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเข้ามาที่ดาวน์โหลดไฟล์ของเรา Zone 4 M2 คลิกขวาแยกไฟล์แตกไฟล์ลงที่นี่ปุ๊บได้โฟลเดอร์มาปุ๊บเข้าเกมมันยากตรงไหนวะถามจริงขนาดที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะแต่มีคนอยากให้ผมทำอีกอะก็ไม่เป็นไรอะก็ทำให้นะครับก็ถ้าเข้าแล้วมันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยที่ผมเคยเจอมันจะมีแค่เด้งแว่นนะครับแล้วก็เด้งออกเกมเลยแค่นั้นมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยก็คือวิธีแก้อย่างที่บอกครับโหลดไฟล์โฮสต์มาแล้วเอาไปทับ System 32 ETC ที่ผมบอกไปนะครับแค่นั้นทับปุ๊บเล่นได้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับลบตัวเต็มอันนี้ออกไปโหลดแบบแก้แว่นมาแยกไฟล์ลงมาแล้วก็เข้าเล่นแบบแก้แว่นนะครับมันแก้แว่นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายมันก็หน้าตาเหมือนกันแหละนะแค่มีแบบเขาทำโปรแกรมแบบแก้เด้งแว่นขึ้นมาใหม่แต่ของผมไม่ต้องโหลดนะเพราะว่าของผมโหลดแบบตัวเต็มมาปุ๊บคือเล่นได้เลยไม่มีเด้งวงเด้งแว่นอะไรเลยนะครับส่วนใครที่มีปัญหาก็โหลดแบบแก้แว่นมาเล่นซะนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคน่าจะไม่งงนะใช่ไหมเพราะว่าผมทำนี่เป็นคลิปที่2แล้วนะครับซึ่งถ้าทำไปก็ถ้าไม่มีคนดูมันก็เสียเวลาเปล่าใช่ไหมล่ะมันคนดูมีไม่กี่คนอ่ะแต่ทำเพื่อคนดูแต่ทำได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ยากเลยนะวิธีโหลดนะถ้าโหลดถ้าดูแล้วเข้าใจอ่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ยากเลยแค่โหลดมาแยกไฟล์แล้วกดเข้าเกมแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้ยากเลยแต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอมันก็มีแค่เด้งแว่นใช่ไหมล่ะเด้งแว่นถ้ามันเด้งก็แค่แบบโหลดแบบแก้แว่นมาเล่นแค่นั้นแหละทับไฟล์โฮสต์ที่เขาให้โหลดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้หมดเลยไฟล์โฮสต์แล้วก็โซนโฟแบบแก้แว่นแล้วก็แบบโซนโฟตัวเต็มแล้วก็ลิงก์เพจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีขอเวล30นะครับก็คือลิงก์นี้เลยเติม game.com นะครับผมเข้ามามันจะไม่มีอะไรเลยนะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโล่งๆเลยไม่มีลงไม่มีรูปอะไรขึ้นเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจครับเราสนใจตรงนี้ครับแลกขาย M คุยตรงนี้เลยครับนี่ครับมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างกดเข้ามานะครับกดเริ่มแชทเสร็จปุ๊บเขียนข้อความแล้วก็พิมพ์ไปเลยขอเวล30หน่อยครับประมาณนี้แล้วกด enter กดส่งไปแต่ผมไม่ได้ขอนะอันนี้ผมจะไม่ขอให้ดูนะเพราะโควต้าของผมน่าจะหมดไปแล้วนะผมขอกดของการขอเวล30แล้วเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ย PC 1เครื่องขอได้ไม่เกิน3ครั้งนะผมก็ขอครบไปแล้ว3ครั้งนะครับจะไม่พิมพ์ไปนะครับใครที่ขอครั้งแรกก็นี่แหละเข้ามากดเริ่มแชทพิมพ์ขอเวล30หน่อยครับนะครับแล้วก็รอเขาทีมงานตอบกลับนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมขอได้เฉพาะใน PC นะครับในโทรศัพท์ไม่สามารถขอได้นะครับผมประมาณนี้นะทุกคนพอขอเสร็จแล้วเขาจะส่งข้อความมาแล้วก็ให้เราเนี่ยรอแล้วก็จะมีข้อความนี้เด้งเข้าไปในเกมนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับก็มาขอกันได้นะครับหรือผมทิ้งลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ทุกอันเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอีกคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาแล้วกันโอเคก็ฝากนะครับฝากด้วยกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะผมก็รอติดตามแล้วกันเนาะก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมก็ผมคิดว่าผมสอนแบบละเอียดแล้วเนี่ยนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันเพราะคลิปก่อนที่เคยลงไปอ่ะก็หลายคนก็บอกเล่นได้แล้วแต่มีบางคนที่ยังเล่นไม่ได้เนาะก็มาทำเป็นคลิปที่2เลยแล้วกันนะชีวิตนี้จะสอนโหลดทุกเกมเลยไหมเนี่ย PB ก็สอนโหลดอะไรมันจะยากขนาดนั้นวะแค่โหลดเกมโอเคไปละบ๊ายบายทุกคน